คนขับรถเนี่ยขับรถชนรถคันอื่นกลางสี่แยกแต่ปรากฏว่าพยายามจะขับหลบหนีต่อแต่ว่าสุดท้ายก็ไปต่อยากอยู่ดีค่ะเพราะว่าพอขับไปแล้วไปชนกับรถคันอื่นแล้วก็จนมุมอยู่ตรงนั้นดูภาพจากกล้องวงจรปิดตรงบริเวณสี่แยกก่อนนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ค่ะตรงสี่แยกเห็นภาพว่ารถกระบะขับมาชนกับรถฮอนด้าแจ๊สตรงแยกแต่กระบะไม่หยุดนะคะเซไปทางขวานิดนึงชนกับกระบะอีกคันนึงแล้วพยายามจะขับมุ่งหน้าหนีต่อเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงบริเวณสี่แยกห้างทองจิ๊บเสงในเขตเทศบาลเมืองยโสธรค่ะทีนี้ตำรวจไปตรวจสอบเหตุแรกก่อนที่กระบะเนี่ยชนกับฮอนด้าแจ๊สฮอนด้าแจ๊สเนี่ยคือหม้อน้ำแตกเลยนะคะส่วนกระบะคู่กรณีหนีไปแต่กระบะเนี่ยมันเป็นกระบะติดคอกมีกระเป๋าสะพายของคนขับกระบะตกอยู่เปิดกระเป๋าดูข้างในมีแบบประชาชนชื่อวิโรจน์พาดำเนินอายุ25ปีทีนี้ตำรวจพอตรวจฮอนด้าแจ๊สอยู่แป๊บนึงก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะคะว่าเฮ้ามีกระบะอีกคันนึงไปชนมอเตอร์ไซค์เลยจากจุดนี้ไปประมาณกิโลนึงแล้วก็ไปจอดอยู่หน้าบ้านแห่งหนึ่งใกล้กับสวนสาธารณะพญาแถนทีนี้ตำรวจก็ตามไปดูอุ้ยชัดเจนเลยกระบะคันนี้เนี่ยมีร่องรอยการเฉี่ยวชนเกิดขึ้นตรงบริเวณฝั่งซ้ายด้านหน้านะคะเข้าไปตรวจสอบนั่นเจอบุคคลตามบัตรประชาชนเลยวิโรจน์นั่งอยู่ค่ะวิโรจน์เองไปต่อไม่ได้เพราะว่าเจ้าตัวหัวแตกแล้วตอนที่เจ้าตัวเดินมาเห็นไหมเอามือกุมศีรษะอยู่เลยค่ะเพราะว่าหัวแตกด้วยตำรวจก็เลยคุมตัวต้องส่งโรงพยาบาลยโสธรก่อนนะคะเพื่อไปรักษาแล้วก็ประสานกับทางโรงพยาบาลตรวจแอลกอฮอล์กับสารเสพติดไปเลยทีนี้ถามกับทางฝั่งฮอนด้าแจ๊สคนขับเขาบอกว่ากำลังขับรถกลับบ้านพักตามปกติแหละอยู่ๆกระบะคันนี้ขับมาเหมือนเบียดออกมาชนอย่างจังแล้วหนีไปเลยซึ่งผู้สื่อข่าวพอตรวจสอบเหตุแล้ววิโรจน์คนขับกระบะติดคอกคันนั้นเท่ากับว่าชนรถ2คันนะคะจุดแรกอยู่ตรงแยกไฟแดงกุดชุมค่ะแล้วหนีมามจุดที่2ชนกับรถอีกคันนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้จังหวัดที่ชนแล้วขับรถต่ มันมีรถมอเตอร์ไซค์กับรถคันอื่นที่จอดข้างทางเสียหายไปด้วยเท่ากับว่าเหตุการณ์นี้มีรถเสียหายทั้งหมด4คันถามกับวิโรจน์ยังให้ข้อมูลได้สั้นๆทำไมถึงหนีอ่ะคือค่าขับรถแล้วจอดมาเคลียร์กันน่ะมันไม่น่าจะเสียหายถึง4คันวิโรจน์อ้างว่าตกใจค่ะก็เลยขับมาตั้งสติอยู่บ้านแฟนก่อนแต่โดนตำรวจตามจับได้ในที่สุดหัวแตกด้วยอ๋อที่ยโสธร4คันใช่ไหมเด็กๆอ้าวพาไปดูที่มหาสารคามอันนี้6คันชนแล้วหนีขนาดที่ว่ามอเตอร์ไซค์พยายามจะขี่ไล่ตามนะฮะแล้วก็ไปชนอัดกับกระบะที่จอดอยู่ริมถนนปั๊มหน้ากันเต็มๆเลยคุณผู้ชมลองไปดูภาพนี้พลเมืองดีไล่นะฮะนี่กล้องวงจรปิดก่อนนี่รถเก๋งคันก่อเหตุแล้วสักพักหนึ่งไปไล่ชนกวาดเลยแล้วนี่คือมอเตอร์ไซค์พลเมืองดีไล่ตามถ่ายเลยครับหยุดก่อนหยุดก่อนรถผู้ใดนี่จอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนได้ใจเย็นใจเย็นบ่เห็นยังดอกโอ้นี่ดูฮะคุณผู้ชมครับนี่คือกล้องวงจรปิดอีกทีนึงนะจะเห็นเลยว่าเสียงเอี๊ยดดังสนั่นแล้วชาวบ้านออกมามุงดูกันอยู่ริมถนนนี่สักแป๊บหนึ่งพลเมืองดีก็ออกไปมุงดูกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามซึ่งเรื่องนี้นี่แล้วดูฮะแล้วอยากให้ไปไล่ดูรถมอเตอร์ไซค์ที่มันล้มระเนระนาดอยู่ริมถนนจอดล้มเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์ของไรเดอร์ดูสิกวาง6คันระเนระนาดนี่ทางซ้ายมือนะส่วนทางขวามือคือวนภาพอีกทีจะเห็นว่าเก๋งคันนี้ชนอัดหน้าของกระบะที่จอดอยู่ริมถนนเฉยๆเลยตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือบริเวณถนนริมคลองสมทวินเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามคือสภาพเมาแอแล้วปรากฏว่าตอนช่วง1:40รถเก๋งคันนี้ก็ก่อเรื่องตามภาพเลยเป็นหลักฐานชั้นดีพลเมืองดีพยายามจะตามลากตัวผู้ชายคนนี้ออกมาจากรถตอนแรกไม่ยอมออกถอยหน้าถอยหลังจะชนคนอื่นด้วยซ้ำแต่สุดท้ายฮะต้องพยายามเจรจาบอกใจเย็นใจเย็นไม่ทำอะไรเอาลงมาอ
ซึ่งคนถ่ายคลิปนะฮะคุณวุฒิพงษ์มะโคตรเนี่ยก็บอกเลยนะครับบอกผมนั่งเล่นกับเพื่อนอยู่ดีๆอยู่ริมคลองได้ยินเสียงโครมดังสนั่นพอไล่ตามไปปั๊บเขาบอกว่านี่เก๋งมันชนแล้วหนีชนแล้วหนีก็เลยตามไปจนถึงจุดจบตรงนี้เลยดูฮะชนอัดหน้าเขาตั้งนี่จังหวะถอยนี่คือต้องโบกนะเพราะมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปผ่านมากลัวว่าเดี๋ยวจะถอยหลังไปชนเขาอีกโอ้โหเสียหายไปหลายคันเลยถ้าตามไปเคลียร์ค่าเสียหายชดใช้นี่จะเท่าไหร่ยังไงเนี่ย